13,500นะครับไล่ไป 20,000 กว่าบาทแล้วก็ไล่ไป50,000อย่างเงี้ยค่อยๆขยับไปนะครับเรียกว่ามีตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนเลยนะครับครอบคลุมตามงบประมาณของผู้สนใจว่าเอ้เรางบน้อยก็เริ่มจากน้อยๆนะครับถ้างบมากก็เป็นลักษณะของตัวแทนจำหน่ายอย่างที่บอกว่าเราจะให้ดูแลในเขตพื้นที่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ลงทุนประมาณ150,000บาทประมาณนี้นะครับที่ก็สามารถเริ่มต้นเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้แต่ที่ผ่านมานี่การคืนทุนนานไหมครับคือการคืนทุนเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วมากๆเพราะว่าธุรกิจเราอย่างที่บอกคอนเซปต์หลักของเราเนี่ย คือเปลี่ยนลวดลายขายได้อีกนะครับอย่างยกตัวอย่างปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมาลูกค้าไปจัดงานเข้าดาวเอาเครื่องไปตั้งพิมพ์เสื้อขายอย่างครับเข้าดาว2013คืนนึง6โมงเย็นยันตี2ตี3ขายไป700กว่าตัวกำไรตัวละ100ได้ 70,000 คืนเดียวเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันจะคืนทุนเร็วมากๆนะครับแล้วขณะที่ไปอยู่งานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมีคนมารับของไปขายอีกมีติดต่อสั่งทำของสั่งอะไรอีกนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยครับคืนเดียวมาแล้วอาจจะ 4, 5, 10, 7, 10, 8, 10, นะครับฉะนั้นการลงทุนสมมติลงทุน 3, 4, 10ก็คืนทุนแล้วคืนเดียวเลยนะครับฉะนั้นลูกค้าของเราก็เลยเรียกว่าประสบความสำเร็จกันได้ง่ายมากนะครับแล้วประกอบกับปัจจุบันนี้สินค้าเราค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเข็มขัดผู้หญิงอย่างนี้ก็นิยมมากเลยตอนนี้มีน้องๆนักศึกษานะครับขายบน Facebook นะครับตุ๊กตาขายบน Facebook นี่เข็มขัดผู้ชายก็มีนะครับสวยมากนะครับอย่างเงี้ยช่องทางการจัดจำหน่ายมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นขายปลีกได้ขายส่งได้มีคนมารับของไปขายได้ฉะนั้นค่าเฉลี่ยการคืนทุนณวันนี้ประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับก็คืนทุนกันแล้วนะครับบางอย่างมันสามารถเข้าได้ทุกใช่ครับทุกเทศกาลเลยสามารถนำสินค้าของเราไปประกอบใช้ได้หมดหรือแม้กระทั่งไม่มีเทศกาลนะครับงานวันเกิดงานแต่งงานงานบวชงานอะไรสามารถทำได้หมดเลยทำสินค้าเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเปลี่ยนรูปลายแล้วขายได้อีกฉะนั้นเจ้าภาพงานอยากได้ภาพอะไรอยากได้โลโก้อะไรอยากได้รูปแบบอะไรก็สามารถผลิตสินค้าและที่สำคัญคือจำนวนน้อยได้นะครับผลิตชิ้นเดียว2ชิ้นเนี่ยได้เลยนะครับแล้วอย่างการอันนี้ก็ว่าการที่เราจะมีแบบอะไรใหม่ๆตรงเนี้ย คือภายในแต่ละปีตรงเนี้ยคุณปิสนะได้มองนะว่าเราจะมีกี่รูปแบบอะไรอย่างเงี้ยบ้างคือในเรื่องของแบบนะครับบางคนที่กลัวว่าเอ๊ะเราจะออกแบบเองเป็นไหมนะครับอย่างเงี้ยมีลายดอกไม้ลายแต่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าบริษัทออกแบบภาพเอาไว้ให้แล้วนะครับทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทุกเทศกาลก็มีนะครับปีใหม่วันเด็กตรุษจีนวันเลนไทน์เรามีภาพกราฟิกเนี่ยเอาไว้ให้เลยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้สินค้าเลือกภาพแล้วก็ไปพิมพ์สินค้าขายได้ทันทีนะครับและบางท่านถ้าเกิดว่าเอ๊ะมีความสามารถหน่อยนะครับ อยากออกแบบเองอยากผลิตสินค้าด้วยตัวเองเราก็จะมีการฝึกอบรมการออกแบบนะครับฝึกอบรมการใช้โปรแกรมในการออกแบบภาพให้ด้วยนะครับหลังจากที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราก็จะมีการมาเรียนนะครับเรียนที่ออฟฟิศนะครับเรียนการออกแบบภาพนะครับเพื่อสามารถไปออกแบบเองได้ด้วยอย่างเงี้ยครับนี่ก็ต่อยอดได้นะครับแล้วทำธุรกิจตรงนี้ในเรื่องของทำเลนี่สำคัญนะคะคือทำเลที่ตั้งทุกวันนี้นะครับรูปแบบธุรกิจของเราเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่จำเป็นต้องหาที่เลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าการแข่งขันสูงนะครับทำเลดีค่าเช่าก็จะแพงตามตัวนะครับซึ่งการทำธุรกิจของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องหาทำเลที่ตั้งเปิดหน้าร้านนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยขายบนอินเทอร์เน็ตขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งทำแอปพลิเคชันดาวน์โหลดผ่าน Google Play ใช้สมาร์ทโฟนทุกวันนี้มันขายออนไลน์กันได้เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านใดบอกอยากมีหน้าร้านเพื่อให้บริการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมคือไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับเราก็จะมีฝึกช่องทางการขายสินค้าและบริการเนี่ย10ช่องทางให้ด้วยนะครับว่าถ้ามาร่วมเป็นสมาชิกของไอเดียมีแล้วเนี่ยเราจะมีการสอนนะครับขายปลีกยังไงขายส่งยังไงขายบนอินเทอร์เน็ตยังไงขายออนไลน์ยังไงออกอีเวนต์ยังไงมีหมดเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็ถ้าเปิดหน้าร้านทำยังไงเราจะมีสอนหมดไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยต้องทำธุรกิจแล้วต้องมีหน้าร้านอย่างเดียวต้องไปตกแต่งร้านต้องเสียค่าเช่าที่คือเปลืองเงินเปล่าๆนะฮะแล้วถ้าเกิดคนสนใจที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราในตรงนี้นี่เราวางคุณสมบัติหรือกำหนดคัดเลือกตรงนี้ไงคือคนที่อยากร่วมธุรกิจนะครับผมขอให้มีใจที่มุ่งมั่นนะครับอยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเองนะครับเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยแค่พันเดียวนะครับมันเรียกว่าทุกคนก็สามารถทำได้นะครับและถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะ
เข้ามาเรียนรู้นะครับกับบริษัทฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยขายของไม่เคยมีความรู้ทางธุรกิจไม่เคยประสบความสำเร็จคือเข้ามาเรียนกับเราตรงนี้เราสอนให้ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงจุดแข็งของไอเดียมีเองคืออะไรคะคือจุดแข็งของไอเดียมีเนี่ยนะครับเริ่มจากเราเป็นโรงงานผลิตนะครับตัวนี้เป็นจุดแข็งของเราเลยว่าผมเป็นวิศวกรที่ออกแบบเครื่องเองพัฒนาเครื่องเองแล้วไปส่งออกได้ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองตลอดเวลานะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสินค้าใหม่ๆออกมาตลอดเวลานะครับนั่นเป็นจุดแข็งสำคัญนะครับจุดแข็งเรื่องที่สองก็คือแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเราสร้างความมีส่วนร่วมของสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับน้องๆนักศึกษาทั่วไปประชาชนทั่วไปทุกคนมีแนวคิดเป็นของตัวเองนะครับมีแนวคิดอยากสร้างสรรค์สินค้ามีแนวคิดอยากพัฒนาโน่นนี่นะฮะบางทีเห็นของในตลาดไม่ถูกใจอยากทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็จับจุดตรงนี้นะครับให้มีส่วนร่วมสร้างสังคมคนมีไอเดียนะครับฉะนั้นมันจะมี2 ส่วนที่ประสานงานกันตลาดต้องการอะไรเครื่องสามารถตอบสนองได้นะครับตรงนี้มันก็ต่อยอดกันได้ดีมากๆนะครับค่ะแล้วคุณสนามองทิศทางของธุรกิจตรงนี้เป็นไงบ้างคะทิศทางธุรกิจของไอเดียมีนะครับผมเชื่อว่าตลาดสดใสมากนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนรุ่นลายแล้วขายได้อีกเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่จบสิ้นเลยเข็มขัดทรงเดิมเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนรุ่นลายขายอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่จบสิ้นเสื้อทรงเดิมเปลี่ยนรุ่นลายขายแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่จบสิ้นฉะนั้นคือใครเพียงแค่มีไอเดียนะครับหรือมีแนวคิดอยากจะสร้างสรรค์อะไรมันสามารถต่อยอดไปไม่รู้จบเลย หรือมีกิจกรรมเด่นมีงานอะไรก็สามารถขายสินค้าตลอดเวลานะครับ เพราะเราเลือกเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการในตลาดอยู่แล้ว นะครับมาต่อยอดเปลี่ยนรูปลายก็ขายอีกแล้ว เป็นอย่างนี้ตลอดไปมันจบสิ้นเลย นะครับค่ะ แล้วมองแนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคตเป็นไงคะเพราะว่าแต่เดิมรู้สึกว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะบูมมาก แต่ช่วงหลังๆมาอาจจะคือในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยผมว่าอาจจะมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ถ้าผู้สนใจนะครับก็อยากให้เลือกธุรกิจให้ถูกต้องนะครับเพราะบางครั้งบางคนอาจจะเลือกอาหารเลือกกาแฟเลือกอะไรที่มันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับความยืดหยุ่นในการขายก็น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกธุรกิจได้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างไอเดียมีอย่างเงี้ยเรามีการฝึกอบรมเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายเรามีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดความมีส่วนร่วมนะครับกับผู้ใช้สินค้าของเรามันสามารถที่จะต่อยอดนะครับและทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นะครับในส่วนของไอเดียมีเองเนี่ยผมเชื่อว่านะครับธุรกิจของเราเนี่ยยังมีระดับความสำเร็จเนี่ยที่สูงมากนะครับเรียกว่าสมัคร10คนสำเร็จ10คนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นสินค้าและบริการนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกื้อหนุนนะครับสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ง่ายนะครับแล้วเรามองเป้าหมายแล้วเราวางเป้าหมายของเราของไอเดียมีนะคะในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี่ไว้ยังไงบ้างคะคือใน 3-5 ปีข้างหน้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะสร้างสังคมคนมีไอเดียนะครับโดยกิจกรรมหลักก็คือสร้างสังคมผู้ใช้สินค้าและบริการให้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างผู้แทนจำหน่ายของบริษัทให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทัดเทียมกับบริษัทเลยนะครับให้กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภาพใหม่ๆนะครับร่วมกับกิจกรรมทางสังคมร่วมกับกิจกรรมภาครัฐและเอกชนมหาลัยต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับภายใน5ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะให้บริการครอบคลุมได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเกิดสังคมผู้ใช้สินค้าและบริการนะครับ หรือสังคมคนมีไอเดียที่ผมเรียกนะครับ ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 500,000 รายใน5ปีนะครับ ที่เราแพลนไว้ปีละ 100,000 รายเลยนะครับ 100,000 คนต่อปีที่จะเข้ามาอยู่ในระบบของไอเดียมีเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมในการคิดผลิตภัณฑ์ ส่วนร่วมในการสร้างสินค้าหรือนำสินค้าไปขายนะครับประมาณนี้เลยค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงไอเดียมีด้วยนะคะรวมถึงคนที่สนใจจะร่วมลงทุนกับทางเราก็คนที่สนใจนะครับในเรื่องของการมีอาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับก็อย่างที่บอกว่าเตรียมใจนะครับอยากเป็นผู้ประกอบการหรืออยากมีความสำเร็จในธุรกิจนะครับเสร็จแล้วเข้ามาเรียนกับเรานะครับมาเรียนรู้รูปแบบธุรกิจนะครับเรียนรู้รูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆกับไอเดียมีนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเองนะครับและทีมงานไอเดียมีทุกคนเนี่ย
สามารถนำพาทุกท่านนะให้ประสบความสำเร็จมีกิจการของตัวเองนะครับอย่างที่หวังเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ029485680นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ www.nhltechnic.com นะครับตรงนี้นะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงที่มารวมถึงกลยุทธ์ในการบุกตลาดของ IDME กันแล้วนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณกิจนามากๆนะคะที่เกี่ยวกับทางรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับช่วง Innovation News นะคะพักคู่เดียวค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท Making Media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ INTV และ TVD ผู้หญิงยุคใหม่เรื่องฟิตกระชับดับกลิ่นมันแน่อยู่แล้วแถม B1 ยังเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าเพราะ B1 มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและแอลกูต้าไทโอนแค่นี้ก็รู้แล้วว่ากินขาดเรื่องผิวลองฟังเสียงผู้ใช้ดูสิคะผู้หญิงยุคใหม่เลือกใช้ B1 ค่ะเพราะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของผู้หญิงได้ดีเลือกใช้ B1 อย่าง